ไปที่บิ๊กวิงวันนี้คิดออกแล้วว่าเราจะเอาเจ้าไข่ต้มเนี่ยมาทำอะไรรับประทานวันเก่าๆจำได้เมื่ออวยนี้ทำเสร็จแล้วเก็บไว้กินได้เป็นอาทิตย์แม่ก็อุ่นแล้วอุ่นอีกนั่นก็คือไข่ต้มเค็มแบบโบราณคุณผู้ชมลองดูซิว่าไข่ต้มเค็มแบบโบราณคุณผู้ชมชอบไหมถ้าชอบเอาไปทำบ้านโน้นทำอะไรอ่ะนาโชนาโชอโวคาโดทำไมต้องวุ่นวายขนาดนั้นเหรอไปซะต่างประเทศเลยเหรอกับอีแค่ไข่ต้มเนี่ยโอ้ยสงสารลูกจังเลยอันเริ่มแบบของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องมาโช่มาช่าไม่ดิบประเดิบละค่ะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปเสร็จแล้วน้ำตาลถ้าได้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโหนดหอมๆถือว่าเพอร์เฟกต์คนสมัยโบราณนะพอได้น้ำตาลดีๆเขาก็จะคิดถึงเมนูที่คู่ควรก็ไม่เอาของดีๆไปทำอะไรต่อมีอะไรที่มันพิสดารหรอกคุณผู้ชมนาโชอะโวคาโดดิปนะครับโจทย์ของเราในวันนี้ก็คืออะโวคาโดนั่นเองใช่ไหมครับใช่ ไข่ต้มงั้นเทดดี้ใส่ไข่แดงลงมาในนี้ก่อนแล้วเทดดี้ขยี้ไข่แดงกับครีมชีสและโยเกิร์ตให้เข้ากันนี่คุณสั่งผมเหรอฝากฝากฝากได้ใช่ไหมเปิดฝามาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เม็ดโอ้ก็อันนี้ปลูกได้ถ้าจะปลูกต่อจริงป่ะเนี่ยจริงเขาใช้เวลาปลูกนานไหมครับไม่รู้ถ้าไม่นานนะเดี๋ยวจะเอาอะโวคาโดเป็นโจทย์ครั้งต่อไปจากที่เราปลูกเองเนี่ยเป็นเรียลิตี้ทุกคนติดตามชมอ่ะโอเคอ่ะเก็บไปให้เขาเห็นน้ำตาลละลายแล้วนะคุณผู้ชมตามลงมาดูในหม้อสิคุณผู้ชมเสน่ห์ของต้มเค็มโบราณก็คือมีกลิ่นหอมแบบคาราเมลธรรมชาตินั่นก็คือกลิ่นแบบน้ำตาลปี๊บเนี่ยไม่ไหม้หน่อยๆหอมๆแล้วก็เค็มจากน้ำปลาตัดเกลือนิดนึงแค่นี้แหละคุณผู้ชมอ๋อคุณเป็นชิ้นเล็กๆเลยเหรอเนี่ยใช่อ๋ออ่ะโอเคของผมมีไข่แดงนะครับที่ต้มสุกมีโยเกิร์ตอันนี้เป็นรสธรรมชาตินะครับจากนั้นก็ครีมชีสนะครับครีมชีสเนี่ยแนะนำว่าก่อนที่จะเอามาใช้ก็อาจจะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหน่อยเขาจะได้นิ่มๆลักษณะคือเราเอาให้ไข่แดงนี่คือเป็นครีมไปเลยเหรอใช่ส่วนตัวนะถ้าถามผมอะไข่ต้มแบบต้มจนสุกแบบเนี้ยผมไม่ค่อยกินผมจะรู้สึกว่ากลิ่นของไข่ขาวกับไข่แดงอะแรงมันแรงพอแบบต้มสุกๆแบบนี้นะผมไม่ค่อยกินเลยแต่ถ้ามาทำเป็นเมนูแบบเนี้ยรู้สึกว่าน่ากินยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะอ๋อเรียบร้อยแล้วเหรอครับใส่อย่างอื่นได้แล้วค่ะหอมแดงนะครับแล้วก็สับละเอียดแบบนี้ไปพอมีหอมแดงปุ๊บเนี่ยเวลาเคี้ยวมันก็จะได้กลิ่นได้ความหอมใช่ไหมฮะอีกสิ่งนึงเลยเนี่ยผมว่าพอเราแบบเป็นแบบคนไทยด้วยกันเนี่ยรสชาติจัดจ้านพริกขี้หนูนะครับละเอียดละเอียดแบบนี้เลยต้องให้มืออาชีพอะทำทุกอย่างผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวมืออาชีพจะไม่มีงานทำแค่นี้ก็ไม่มีละโอเคเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คืออะโวคาโดอ่ะขูดออกไปไม่ให้เหลือซากโอ้โหน่ากินมากๆนะครับเพิ่มสีสันให้สวยงามหน่อยมะเขือเทศนะครับหั่นเตาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะสำหรับเราอ่ะมะเขือเทศมันเป็นผักมีน้ำหลังจากใส่แล้วเราจะเคล้าเขาเบาๆละเบาๆนะฮะต่อโอเคจากนั้นนะครับเพิ่มผมเรียกว่าเป็นแบบเป็นกลิ่นแล้วกันอันเนี้ยผักชีนะครับอันนี้จะหอมมากๆเลยดิบๆแบบนี้คุณอยากได้รสชาติประมาณไหนครับเนี่ยเรามีเผ็ดแล้วเราแค่ต้องการเค็มกับเปรี้ยวแหละเค็มกับเปรี้ยวนะครับก็แน่นอนเลยเกลือป่นแล้วก็น้ำมะนาวครับแต่เราก็ชิมก่อนเนาะแล้วค่อยใส่เข้าไปบางคนก็จะนิยมใส่ซอสพริกแบบทาบาสโก อะไรเงี้ยลงไปเพิ่มได้แต่แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแล้วแต่ถ้าอยากได้เผ็ดร้อนมากขึ้นก็ใส่ได้เปรียปร้ยวๆหน่อยโอเคอ่ะเนี่ยล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องใจเย็นนะเนี่ยอย่างเนี้ยปล่อยไว้แบบเนี้ยให้น้ำตาลเนี่ยค่อยๆแบบละลายแล้วก็เคี่ยวเดี๋ยวจะเห็นเป็นสีนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเริ่มละเอาละไปเรื่อยๆเป็นสีน้ำตาลแล้วคุณผู้ชมนี่เป็นคาราเมลแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนี่แหละค่ะเทคนิคที่ทำให้ไข่ต้มเค็มของเราเนี่ยมีความละมุนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปนี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยคุณผู้ชมสีของน้ำก็ออกมาเข้มแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูน้ำตาลที่ใส่เซนีนไงเห็นไหมเป็นสีนี้แล้วไม่ต้องมานั่งใส่ซีอิ๊วอะไรเลยเคี่ยวไปคุณผู้ชมคราวนี้เราก็จะใส่หมู3ชั้นใส่ลงไปตามด้วยไข่ต้มโจทย์สำคัญของเราเต้าหู้
น้ำปลาใส่ไปแล้วใช่ไหมกลิ่นหอมตัดด้วยเกลือนิดนึงต้องบอกไหมปิดฝาแล้วไม่ต้องทำอะไรรอไปค่ะไฟอ่อนๆหน่อยๆลุ่มๆลุ่มๆ ลุ่มๆไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงเมื่อกี้เราเอาไข่แดงออกมานะฮะก็จะเหลือไข่ขาวสวยๆแบบนี้ถ้าอยากรู้ว่าจะได้ไข่ขาวสวยๆแบบนี้ทำยังไงอาจารย์นิสสักเขามีวิธีครับเอาอีกแล้ววันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตาเพียร์เรสฟู้ดมาฝากนะครับวิธีทำพายสับปะรดใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ Australian Dairy Free Butter Oil ตาเพียร์เรสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะของแป้งพายที่ชื้นและเหมาะสมเมื่อใช้มือสัมผัสที่แป้งต้องไม่ติดนิ้วและแป้งพายนุ่มมือแสดงว่าแป้งพายมีความชื้นเหมาะสมพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงการพักแป้งพายจะช่วยทำให้แป้งพายไม่หดตัวระหว่างการอบรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกตัดแผ่นแป้งพายให้ได้ขนาดเท่าพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่ไส้สับปะรดกวนแป้งพายอีกส่วนตัดเป็นเส้นขนาด1เซนติเมตรวางปิดบนไส้สับปะรดโดยวางพาดสลับกันเป็นลายตะข่ายทาหน้าแป้งพายด้วยไข่ไก่ตีพอแตกทำพายวุ้นมะพร้าวรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณเศษ1ส่วน4เซนติเมตรกรุลงในถ้วยพายที่เตรียมไว้จิ้มด้วยส้อมบริเวณก้นพายการใช้ส้อมจิ้มจะช่วยให้ถ้วยพายระบายอากาศได้ดีไม่เกิดรอยนูนตรงกลางถ้วยพายใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะพร้าวน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดค่อยๆเติมแป้งถั่วเขียวละลายน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นบางๆคนจนส่วนผสมเข้ากันดีปิดไฟตักไส้มะพร้าวหยอดลงในถ้วยพายที่อบสุกไว้แล้วจนเต็มวิธีทำพายบลูเบอร์รี่รีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณเศษ1ส่วน4เซนติเมตรการรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกจะช่วยให้แป้งไม่ติดพื้นจะทำให้นำชิ้นพายที่รีดแล้วขึ้นมากรุลงพิมพ์ได้ง่ายขึ้นกรุลงในพิมพ์พายที่เตรียมไว้จิ้มด้วยส้อมบริเวณก้นถ้วยตักบลูเบอร์รี่กวนลงในพายอบสุกประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์พายบีบตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นจนฟูและบลูเบอร์รี่สดให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานอร่อยง่ายๆแสนจะน่ารับประทานกับไผ่บลูเบอร์รี่เพียงแค่มี Australian Dairy Free Butter Oil ตรา Peerless Food ก็สามารถทำพายได้หลากหลายแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com